ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการ Modern Night Cooking by ยิ่งศักดิ์รายการทำอาหารสุดโมเดิร์นคู่กับ Modern Night TV ออกอากาศที่นี่ครับคุณผู้ชมช่อง 9 MCOT HD ทุกวันจันทร์วันอังคารแล้วก็วันพุธเวลา 10:00 น. ถึง 10:30 น. โดยประมาณครับวันนี้เป็นวันอังคารเป็นวันเบเกอรี่เลิฟเวอร์นะครับมีขนมอบอร่อยๆมาฝากคุณผู้ชมแน่นอนทีเดียวแต่ก่อนอื่นอยากรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับข่าวสารในวงการเบเกอรี่ฝากคุณผู้ชมนิดนึงว่าเค้ามีการสำรวจนะครับว่าพฤติกรรมของมนุษย์ทั่วโลกปัจจุบันมีการรับประทานผลิตภัณฑ์เบเกอรี่เพิ่มมากขึ้นแล้วเขาบอกว่าพวกช็อกโกแลตพวกอะไรที่หวานๆเป็นที่นิยมมากทีเดียวเพราะฉะนั้นบ้านเราก็คงจะตื่นตัวกับผลิตภัณฑ์เบเกอรี่นะคุณผู้ชมเนาะทำขนมเป็นสักชิ้นหนึ่งก็ถ่ายปึ๊บขึ้น Instagram โพสต์ใน Facebook เพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมชมรายการของเราเสร็จถ้าคุณผู้ชมจะถ่ายรูปที่หน้าจอว่าขนมน่ารับประทานไหมแล้วช่วยเราโพสต์สักนิดนึงก็ไม่เลวนะคุณผู้ชมไปดูไฮไลท์ของรายการเนาะช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพกับ Falcon Professional เตรียมชงชาพักผ่อนกันยามบ่ายแล้วมาทานขนมอร่อยๆที่เราจัดมาให้ในวันนี้กับเมนูคัพเค้กชานมค่ะเรามาทำบัตเตอร์ครีมชานมเตรียมไว้ก่อนค่ะตีผสมเนยสดชนิดเค็มกับเนยขาวเพิ่มความหวานกลมกล่อมด้วยครีมเทียมข้นหวานชนิดพ้องไขมันตรา Falcon Professional ชาไทยชงเข้มข้นเกลือป่นใช้หัวตีรูปใบไม้ตีนานประมาณ 10-15 นาทีหรือจนกระทั่งบัตเตอร์ครีมขึ้นฟูดีเตรียมไว้สำหรับแต่งหน้าค่ะเสร็จแล้วมาทำคัพเค้กกันต่อเลยค่ะเริ่มจากผสมไข่แดงกับน้ำตาลทรายน้ำมันพืชและผลิตภัณฑ์นมข้นแปลงไขมันไม่หวานตราฟอคอนโปรเฟชชั่นแนลลงในภาชนะซึ่งการใส่นมข้นจืดลงไปนั้นจะเพิ่มความเข้มข้นหอมมันให้กับส่วนผสมของเราค่ะคนผสมให้เข้ากันพักไว้จากนั้นร่อนแป้งสาลีทำเค้กกับผงฟูวานิลาชนิดผงและเกลือป่นเข้าด้วยกันเทส่วนผสมแป้งลงในส่วนผสมไข่แดงที่เตรียมไว้ใช้ตะกร้อมือคนผสมจนเข้ากันดีเตรียมไว้ค่ะตีผสมไข่ขาวกับครีมออฟทาท่าด้วยหัวตีลูกตะกร้อใช้ความเร็วสูงสุดนานประมาณ20วินาทีเติมน้ำตาลทรายตีผสมใช้ความเร็วสูงเลยนะคะแล้วเราก็แบ่งส่วนผสมไข่ขาวครึ่งหนึ่งใส่ลงในอ่างผสมแป้งคนผสมเบามือพอเข้ากันค่ะเสร็จแล้วก็ตักเค้กใส่ลงในถุงบีบบีบลงพิมพ์กระทงกระดาษที่รองด้วยถ้วยอลูมิเนียมตามขนาดที่ต้องการประมาณ 3/4 ของถ้วยนำเข้าเตาอบได้เลยค่ะเมื่อขนมสุกนำออกจากพิมพ์พักไว้จนเย็นสนิทแต่งหน้าด้วยบัตเตอร์ครีมชานมให้สวยงามค่ะเมนูคัพเค้กชานมทำได้ง่ายๆแถมยังอร่อยลงตัวด้วยผลิตภัณฑ์นมตราฟอคอนโปรเฟชชั่นแนลค่ะ